เรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุหวงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยขออนุญาตท่านประธานนิดเดียวครับท่านประธานครับพอดีผมเนี่ยหูดับบางช่วงผมอาจจะใช้หูฟังก็อย่าให้ใครประท้วงเลยครับเป็นบางช่วงเฉยๆครับเพราะว่าเวลาฟังเพื่อนสมาชิกประท้วงหรือท่านประธานก็บางทีอาจจะต้องใช้ขออภัยท่านครับจิริยุเป็นท่านประธานที่เคารพครับจิริยุเป็นนักการเมืองผู้ใหญ่นะฮะผมเชื่อท่านจะไม่สร้างปัญหาให้มีการประท้วงครับไม่ต้องไปแข่งใช้คำรุนแรงด้วยกันนะครับใช้สาระเป็นประโยชน์กับส่วนรวมครับเชิญนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมจะขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับยัตติที่ได้มีการยื่นกันไว้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมแปลกใจท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านคุมอารมณ์ได้ดีแล้วท่านนายกนะจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ฟังท่านท่านบอกว่าเมียสั่งมาเมื่อเช้านี้ก่อนออกมาจากบ้านท่านประธานที่เคารพครับภรรยาก็สั่งผมมาเหมือนกันนะฮะสั่งมาบอกว่าจิรายุมาสภาแล้วเนี่ยต้องทำหน้าที่แทนพี่น้องคนไทยไม่ใช่ว่าพอใครถามแล้วก็นั่งเฉยๆไม่ได้เพราะฉะนั้นฝากบอกท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องให้ใช้องคลักษณ์ประท้วงเพราะว่าประชาชนเขาอยากฟังผู้นำประเทศไทยครับว่าจะนำพาประเทศไทยไปในทิศทางไหนท่านประธานที่เคารพครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยมีการประท้วงเล็กๆของเด็กนักเรียนซึ่งเขาบอกไว้น่าสนใจครับเขาบอกไว้ว่าขับรถผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่ควรจะมีไว้เพียงแค่บนรถหรือว่าวงเวียนบนรถเฉยๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับท่านประธานที่เคารพครับประชาธิปไตยหรือว่าอนุสาวรีย์ที่เราตั้งกันไว้เนี่ยนะครับเป็นการย้ำเตือนถึงผู้สูญเสียครับเอาล่ะท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะบอกว่าก็ฉันมาตามระบอบประชาธิปไตยแล้วผมไม่ต้องอธิบายแทนท่านนายกรัฐมนตรีครับประชาชนทั้งประเทศรู้แต่ผมเสียดายท่านนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าย้อนความกลับไป22พฤษภา57ท่านนายกได้กรุณาปฏิรูปประเทศตามที่ท่านได้พูดไว้กับสังคมเนี่ย5ปีที่ผ่านมาหรือว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับท่านจะเป็นวีรบุรุษในใจของคนไทยไปอีกนานแสนนานครับไม่ต้องให้ใครมานั่งใช้ตัวย่อพนงกจตอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแหละครับผมจึงอยากบอกท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าในกรณีที่เด็กๆไปประท้วงกันเล็กๆน้อยๆตามระบอบประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยนะครับท่านอย่าไปเรียกเขาชังชาตินะครับปฏิบัติการ IO เมื่อคืนนี้ทั้งประเทศฟังแล้วตะลึงครับคือที่ผมเจอมาหลายครั้งครับไอ้พวก IO เนี่ยเข้ามาด่าใน Facebook บ้างไล่ไปก็ไม่มีตัวตนครับเขาเรียกกันว่าอวตารเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับเวลาท่านไปแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองเนี่ยท่านอย่าได้ตกใจนะครับถ้ามีใครมาด่าท่านเพราะพวกนี้เนี่ยพวกอีแอบไม่มีตัวตนหรอกครับรับเงินวันละ100-200 บาทอย่างที่เป็นข่าวนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนครับว่าโลกมันเปลี่ยนไปใครมาโพสต์ด่าอะไรท่านก็จะได้รู้สึกอะไรมากมายนักแต่ที่ผมอยากจะบอกท่านประธานที่เคารพผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงครับว่าวันนี้นักเรียนนักศึกษาทั้งประเทศที่เขากำลังจุดเทียนกันก็ดีเขียนป้ายกันก็ดีแม้กระทั่งเด็กๆมัธยมเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นเฉพาะนักศึกษานะท่านประธานครับปรากฏว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ทำสะสมมา5ปีจนกระทั่งถึง6ปีเนี่ยนะครับกลายเป็นประเด็นสำคัญครับเด็กๆฝากมาบอกครับน้องๆฝากมาบอกครับว่าพวกเขาไม่ได้ชังชาตินะครับทุกคนรักชาติเหมือนท่านนายกนั่นแหละแต่พวกเขาชังเผด็จการเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากบอกท่านประธานครับผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าถ้าท่านไม่ไหวก็ถอดใจเถอะครับตอนนี้ท่านลงบันไดสวยๆงามๆเนี่ยนะครับคนปรบมือให้ทั้งประเทศแกนมันบิดเบี้ยวหมดครับตามระบอบประชาธิปไตย5ปีไม่ต้องอภิปรายเยอะหลายท่านก็พูดกันมาก็เห็นชัดเจนแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างประเด็นต่อมาท่านประธานที่เคารพครับตอนพวกผมเป็นรัฐบาลเนี่ยหลายท่านไปเป่านกหวีดเรียกลูกค้ากันแถวถนนสามเสนบ้างละได้ดีจนกระทั่งนั่งบนบัลลังก์นี่ก็หลายคนไม่เป็นไรครับบุญภาวาสนาส่งวิถีชีวิตมันต่างกันเพราะผมไม่ได้ทำแบบท่านผมก็เลยไม่มีโอกาสแต่คนที่เคยทำในลักษณะเช่นนี้ในสังคมกลับตัวกลับใจเยอะครับเมื่อวานนี้ว่อนโลกโซเชียลผมไม่รู้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านคณะรัฐมนตรีได้ฟังไหมครับขออนุญาตเอ่ยนามเขาเป็นเรื่องจริงแล้วก็ปรากฏตามสาธารณะทั่วไปครับพี่แอดคาราบาวครับไม่ค่อยได้ยินนะครับพี่น้องที่เคารพโลกใบเดียวนี้นี่แหละคือความจุดๆๆของรัฐบาลไทย
เลียกระป๋องชาวต่างชาติเอาแต่โกงกินไม่มีศักดิ์ศรีไม่สามารถแข่งขันกับเขาได้ถ้าคนจริงไม่โกงพูดอะไรกับใครก็ได้คนดีจริงคนจริงมันไม่โกงบ้านเมืองนี้มันโหดร้ายครับพี่น้องเมื่อกี้ผมจุดไว้เนี่ยท่านประธานครับหยาบมากภาษานะครับหมายความว่ายังไงครับมันไม่ใช่แค่นักเรียนนักศึกษาแล้วท่านประธานครับมันเลยเถิดไปจนถึงทุกแวดวงการครับใครที่ชื่นชอบท่านผมก็ชื่นชอบนะครับความเด็ดเดี่ยวไม่ว่ากันครับผู้นำประเทศมันต้องแบบนั้นแต่อย่าลืมนะครับเราไม่ได้อยู่ในกะลาแลนด์ท่านประธานที่เคารพครับกระโดดตรงไหนก็โขกขอบกะลากันอยู่นั่นเพราะเรามีโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลทุกคนจับตามองท่านนายกรัฐมนตรีครับใครจะไปล้อเลียนท่านบอกมิสเตอร์บีนผมบอกไม่ใช่หรอกถ้าท่านเก็บอาการพูดจาเหมือนผู้นำประเทศทั่วไปอะไรที่เป็นคุณต่อประเทศท่านพูดอันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ครับแล้วผมจะบอกท่านประธานที่เคารพต่อไปครับว่าประชาชนเนี่ยเขาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นช่วยกันตรวจสอบครับประชาชนพูดอะไรครับขึ้นแท็กซี่ก็เต็มที่ก็บ่นกันโอ้ยไม่ไว้ว่าลุงตู่มันแย่ค้าขายไม่ได้เลยได้จะพูดแป๊บแป๊บแป๊บเขาก็พูดแค่นั้นแหละครับสุดท้ายคนลงรถไปก็เป็นผมบางทีก็เออพี่เกียรติแล้วก็พูดกันเป็นวงกว้างครับทั้งวงอาหารวงเล่าวงปั่นแปะวงหนังยางวงก็พูดกันเยอะท่านประธานครับผมก็เลยไม่รู้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยว่าหลังทั้งติดหนวดเนี่ยนะใส่วิกแล้วก็ไปขึ้นรถแท็กซี่แล้วท่านลองถามดูครับเอาละผมเห็นท่านมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเริ่มดีขึ้นครับเริ่มมีการพัฒนาอาจจะเกิดจากการปรับทัศนคติในสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานที่เคารพครับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะละเลยและเพิกเฉยได้เลยครับและเราเนี่ยจะเมินหน้ากับเสรีภาพและความเป็นมนุษย์ของคนไทยที่กำลังถูกละเมิดและใช้เวทีผ่านสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เนี่ยซึ่งทั่วโลกก็จับตามองครับเดี๋ยวนี้ดูบนมือถือก็ได้คนยุโรปที่เป็นคนไทยต่างชาติเขาดูแป๊บเดียวเขารู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตอนกลางวันเนี่ยนะฮะผมจึงบอกท่านประธานที่เคารพไปครับว่าเราจะเมินหน้าได้ยังไงล่ะครับฝ่ายค้านผมเนี่ยรู้สึกผิดหวังว่ารัฐบาลทำไมประท้วงเยอะจังเหมือนดูถูกท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วท่านรัฐมนตรีตอบได้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างก็ตอบสิครับและที่สำคัญก็คือเงินกว่า16ล้านบาทที่ท่านใช้ไปแล้วเนี่ยจริงๆมันเกือบ18นะในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยบ้างเราไม่สามารถที่จะนำพาประเทศไทยไปได้ใช่หรือไม่ครับท่านนายกรัฐมนตรีครับเพียงแต่ท่านไม่ได้ทำตามสัญญาที่ท่านให้ไว้ใช่หรือไม่ครับ5ปีนี่เสียดายนะครับแผนการปฏิรูปอะไรเป็นแค่กระดาษอย่างเดียวเมื่อสมาชิกอภิปรายไปแล้วครับเวลาเขามารายงานยุทธศาสตร์ท่านนายกทราบไหมครับเขานั่งกัน 4-5 คนบนบัลลังก์นี่นะสภาผู้แทนราษฎรก็ถามไป3เดือนมารายงานทีมีอะไรคืบบ้างครับวันที่ที่ลงในหนังสือคืบหน้าครับเปลี่ยนไป3เดือนนั่นแหละฮะที่คืบหน้าเพราะฉะนั้นผมจะบอกท่านประธานที่เคารพครับอย่างนี้ครับว่าการโกหกเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับไม่มีใครชอบครับหลายคนบอกเฮ้ยบางเรื่องมันก็ต้องโกหกบ้างนะบอกหมดไม่ได้เพราะความลับมันคือความลับถ้าบอกแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ลับไม่เป็นไรครับแต่ผมอยากจะบอกท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่น่ากลัวของการสืบทอดอำนาจนี่นะครับก็คือการวางแผนเพื่อให้พวกพ้องของตนเองนั้นสืบทอดอำนาจครับผมนี่ตกใจมากนะครับตอนที่อาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าอ๋อพวกเขาจะอยู่ยาวตอนแรกจะไปบางพัดท่านประธานครับถึงบางอ้อเลยเออจริงสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะท่านจำได้ไหมครับที่ TOT ผมมีคนเดียวครับที่ท้าท่านประธานบนบัลลังก์ว่าถ้าสมาชิกวุฒิสภา250คนโหวตสวนนายก1คนผมจะไปกราบเท้าท่านไม่ได้ทำเลยครับท่านประธานครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ากลไกของรัฐสภาที่มาทุกวันนี้เนี่ยต่างชาติเขารู้ท่านนายกครับท่านต้องเปิดใจครับและยอมรับความจริงร่วมกันแก้ไขถ้าท่านปล่อยกลไกครับไม่ฝืนธรรมชาติครับฝนจะตกฟ้าจะร้องคนจะคลอดห้ามไม่ได้เหมือนกับประชาธิปไตยครับท่านอาจจะทำอะไรได้หลายอย่างแต่ท่านฆ่าไม่ได้อย่างเดียวก็คือปีศาจแห่งการเวลาครับวันหนึ่งท่านก็แก่วันหนึ่งท่านก็ล่วงโรยแต่สิ่งที่จะคงไว้ในประเทศนี้ก็คือความเป็นวีรบุรุษหรือรัฐบุรุษของคนชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านมองเห็นอนาคตไหมครับแต่ผมมองเห็นอนาคตท่านนะครับว่าถ้าเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยอนาคตท่านชื่ออาจจะไม่สวยงามครับเอาล่ะท่านบอกท่านมีอำนาจแน่นอนครับ
พอท่านสร้างเงื่อนไขก็เกิดการเจรจาเมื่อเกิดการเจรจามันก็มีปัญหาเพราะผู้ที่เจรจาก็ย่อมอ่อนค่ากว่าครับท่านถือปืนผมถือมีดพกก็ต้องยอมท่านครับขออนุญาตประท้วงครับเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับยติที่เราอ้างกันมาตลอดก็คือเรื่องต่างท่านเจริญยุครับขออภัยนะครับมีท่านมีผู้ประท้วงเชิญครับประท้วงประธาน10ผิดข้อบังคับข้อไหนครับข้อ69ครับแล้วก็ข้อ9นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายความว่าสิ่งที่ผมอธิบายความนั้นผิดตามข้อบังคับหรือไม่ท่านประธานก็จะได้วินิจฉัยนะครับเอาคือผมนิโรธสุนทรเลขาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ที่เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมาตลอดไม่ใช่เป็นผู้แทนjust cosmetic อะไร just อะไร cosmetic ท่านเข้าเรื่องประท้วงเลยครับที่ถึงเวลาจะออกทีวีกระปะหน้าทาแป้งหวีผมมานั่งออกทีวีนะครับท่านไม่ประท้วงเลยใช่ไหมครับอธิบายประท้วงก็อธิบายที่ท่านประท้วงอธิบายคุณสมบัติข้อบังคับข้อไหนผมก็อธิบายแนะนำคุณสมบัติผมครับไม่ต้องท่านก็ต้องฟังผมไม่ใช่กกต.ที่เป็นตัวคุณสมบัติคือการอภิปรายของผู้ที่กำลังอภิปรายนะครับเป็นการอภิปรายวนเวียนซ้ำซากนี่5นาทีกว่ายังไม่เข้าเนื้อเรื่องเลยนะครับว่ารัฐบาลนี้บริหารราชการแผ่นดินอย่างไรไม่ดีอย่างไรนะครับเอาแต่เสียดสีกันแนะกันแหนผู้แทนราษฎรคอสเมติกก็เป็นแบบนี้ครับถึงเวลาจะออกทีวีกับปะแป้งทาหน้าเวลานั่นก็ไม่อยู่นะครับขอบคุณครับท่านวินิจฉัยครับครับผมขอวินิจฉัยว่าท่านผู้อภิปรายอยู่ในขณะนี้ไม่ได้ผิดข้อบังคับและประธานก็ไม่ได้ผิดข้อบังคับครับก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่ท่านอภิปรายก็ต้องยอมรับนะครับว่าผู้อภิปรายในขณะนี้คือกล่าวหาไม่ไว้วางใจก็ต้องกล่าวหานะครับเชิญท่านจิรยุอภิปรายต่อเลยครับท่านประธานที่เคารพครับผมไม่ถือสาครับเพราะว่าผมยังอายุน้อยไม่ได้แก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานครับท่านประธานที่เคารพครับที่เหตุผลที่ผมต้องอภิปรายเกริ่นนำเนี่ยนะครับเพื่อทักท้วงและเตือนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีขออนุญาตนิดหนึ่งท่านเจริญครับข้อความบางข้อความที่มันเสียดสีอะไรก็ไม่อยากให้พูดนะครับมันจะได้ราบรื่นนะครับท่านประธานครับถือว่าเจ้ากันมันเป็นการย้อนมันเป็นการย้อนกันไปย้อนกันมาท่านจุลพันธ์ไม่ต้องนั่นแหละครับผมให้ประธานมีอำนาจในการที่จะแนะนำตักเตือนผู้อภิปรายหรือผู้ประท้วงบ้างสิครับผมประท้วงครับผมไม่ได้วินิจฉัยว่าท่านผิดแต่ว่าเมื่อกี้ย้อนกลับคืนมาอีกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นประเด็นประท้วงกันไปประท้วงกันมานะครับท่านจุลพันธ์นั่งเถอะครับผมเชิญท่านจิรยุทธ์อภิปรายครับผมใช้สิทธิ์ประท้วงท่านประธานครับผมขออนุญาตตั้งประเด็นให้กับคนที่ชมการอภิปรายนะครับว่าถ้าเกิดฝ่ายรัฐบาลประท้วงเนี่ย5ติ๊กเนี่ยนะครับหมายถึงว่าถ้าใครยกมือนี่ติ๊ก1ติ๊ก1ติ๊ก1ถ้า5ติ๊กเนี่ยหมายความว่านายกรัฐมนตรีต้องไปอยุธยาเลยครับต้องไปกินขนมจีนครับน้ำยาเยอะที่นั่นท่านจุลพันธ์ประท้วงเรื่องอะไรครับท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์เพื่อไทยเชียงใหม่ผมประท้วงท่านประธานในข้อที่9วงเล็บ1ครับการปฏิบัติตัวไม่เป็นกลางอีกครั้งหนึ่งผมประท้วงท่านประธานข้อนี้มาผมว่าจะวันนี้จะ5ครั้งแล้วนะครับท่านประธานตักเตือนผู้อภิปรายบอกว่าอย่าใช้คำเสียดสีกลับแล้วทางนู้นพูดมาเรื่องอะไรคอสเมติกอะไรตะกี้เนี่ยท่านประธานไม่ตักเตือนบ้างเลยท่านประธานปฏิบัติหน้าที่เป็นกลางไหมครับท่านพิจารณาเองครับผมประท้วงท่านครับผมไม่ตักเตือนได้ยังไงครับผมถึงขนาดปิดไมค์คุณนิโรธเลยนะครับเมื่อกี้นี่ผมตักเตือนแล้วก็ปิดไมค์ด้วยแล้วท่านประธานครับแล้วท่านจิรยุก็ย้อนกลับผมก็เลยกลัวมันจะประท้วงกันไปประท้วงกันมาเสียเวลาครับยิ่งเวลาเราเหลือน้อยลงเต็มทีแล้วท่านจิรยุต่อเลยครับนี่ผมก็เพิ่งรู้แล้วแกไปแอบดูผมแต่งหน้าตอนไหนเนี่ยผมยังงงเลยผมเคารพคำวินิจฉัยของท่านนะครับเนี่ยท่านประธานครับหน้าก็ปกติคือหน้าผมหน้าตาดีกว่าเขาแค่นั้นเองไงแล้วก็บอกผมไปแต่งหน้าผมยังงงๆแล้วไปเกี่ยวอะไรกับรัฐสภาเขาเรื่องแต่ครับเขาเรื่องแต่ครับอ๋อแหละฮะโอเคครับท่านประธานที่เคารพครับเหตุผลที่ผมบอกอย่างนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากยติที่เราอภิปรายกันเยอะนี่ครับเช่นท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นผู้นำที่กลางเทือนมองคนอื่นเป็นศัตรูคนด่าเมื่อถูกซักถามเป็นประจำปล่อยให้ทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองขาดความรู้ความสามารถผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงขาดคุณธรรมจริยธรรมไม่รักษาวินัยทางการเงินขี้เกียจอ่านเยอะแล้วท่านประธานที่เคารพครับหลายครั้งเนี่ย
ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับพูดโกหกโดยไม่รู้สึกตัวนะครับแต่การเป็นผู้นำประเทศเนี่ยพอท่านพูดปุ๊บมันจะถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ครับเพื่อสมาชิกฉายมาให้ดูทั้งวันถ้าพูดเองแล้วเดี๋ยวจะหาว่ามั่วก็เลยต้องเอาคลิปท่านมาก็เห็นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับแต่ผมอยากจะบอกท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าคนที่โกหกโดยไม่รู้ตัวนี่นะครับบางทีเราก็เผลอนะไม่อยากบอกเมียหรือว่าบอกไม่หมดก็พอให้อภัยได้ท่านประธานเคยไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับคนที่โกหกโดยไม่รู้ตัวเนี่ยพอให้อภัยได้แต่คนที่รู้ตัวว่าโกหกแต่ไม่สนใจใครเนี่ยและยิ่งเป็นผู้นำประเทศเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับท่านประธานที่เคารพครับแล้วคนที่โกหกและน่าละอายไปกว่านั้นก็คือว่าทั้งที่รู้ว่าคนฟังทั้งประเทศรู้ว่าท่านโกหกแต่ท่านก็ยังกล้าโกหกหลอกลวงประชาชนอันนี้อันตรายมากสำหรับประเทศไทยนะครับนี่ไปสอดรับกับจริยธรรมของท่านผู้นำประเทศครับผมไม่อยากให้มีใครมาด่าว่านายกรัฐมนตรีผมไปต่างประเทศหลายครั้งเวลาก็พูดถึงท่านนายกแหมก็อย่างที่รู้แหละครับท่านประธานที่เคารพครับผมเป็นผู้ใหญ่และเป็นทหารเลยขี้โมโหไปหน่อยผมไม่ใช่นักการเมืองอย่าหวังว่าผมจะพูดเพราะพูดเพราะแล้วโกหกผมไม่ทำ22สิงหา59ครับผมไม่เป็นนักการเมืองผมไม่สนใจการเมืองผมไม่เล่นการเมืองนี่ฮะท่านประธานที่เคารพครับประชาชนไว้ใจได้แหละครับที่จะมีผู้นำประเทศกำลังขับรถพาคนไทย70ล้านคนท่านประธานครับ22พฤษภา57ท่านนั่งเรียงกันรักแท้ในคืนหลอกลวงรักแท้ในคืนหลอกลวงและผมก็มีโอกาสได้เห็นอะไรหลากหลายครับหลังจากนั้นผมก็ถูกจับไปขังอยู่ที่สระบุรีปรับทัศนคติมีจ่าอยู่2คนนะฮะมานั่งถามนู่นถามนี่คือไม่ได้คือสันดานคนมันปรับไม่ได้หรอท่านประธานครับเอาไปขังก็ว่ากันเถอะแล้วลดระดับผมนะท่านประธานครับให้ผมไปอยู่บ้านเหมือนแบบบ้านใน10อ่ะคนอื่นได้ไปอยู่บ้านในพลโอ้โหกินแต่ข้าวกล่องทุกวันไม่เป็นไรท่านประธานครับเป็นเรื่องน่าเศร้าของระบอบประชาธิปไตยก็ถือว่าเป็นความคลาสสิกไปอีกแบบนึงครับท่านประธานรู้ไหมฮะเขาจับผมไปเนี่ยเขาไปขังไว้ในห้องนะแล้วผมเนี่ยก็ไปชุดเดียวไงวันที่2เจ้าหน้าที่มาเคาะประตูตีห้าเข้ามาเคาะประตูถ่ายรูปกลางวันถ่ายรูปเย็นถ่ายรูปไม่รู้มันจะไปติดข้างฝาบ้านมาหรือไงก็ไม่แน่ใจแต่ท่านประธานรู้ไหมครับ2วันท่านนายกครับนี่เป็นบรรยากาศเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านชีวิตท่านอาจจะไม่เคยหรอกแต่ถามว่าผมผิดอะไรอ่ะแค่ผมอยู่ในพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเองท่านประธานครับวันที่3เคาะประตูตึ้งตึ้งตึ้งท่านสสผู้ใหญ่ในกรุงเทพก็บอกให้ท่านช่วยเปลี่ยนชุดหน่อยเถอะท่านใส่ชุดเดิมมา2วันแล้วผมก็ถามจะเอาชุดที่ไหนใส่กางเกงในก็มาตัวเดียวสุดท้ายเขาขับรถไปซื้อที่ในตัวเมืองสระบุรีเขาบอกผมท่านประธานครับเอาเสื้อเอาโทษกางเกงกีฬาให้ผมใส่แล้วทะลึ่งเอาเสื้ออะไรให้ผมใส่รู้ไหมท่านประธานครับเสื้อที่แจกพวกคนทหารน่ะที่เขียนตัวนี้ว่ากองทัพบกสีเขียวอ่ะเอาผมบอกถ้าคุณอยากให้ผมใส่ผมก็ใส่ก็ถ่ายรูปปี้ก็อย่างเงี้ยนะทุกวันท่านประธานครับอันนี้เล่าให้ฟังมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่เอาละเมื่อเกิดขึ้นแล้วผมก็คาดหวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยแน่นอนครับมันจะต้องนำพาประเทศไทยไม่มีความแตกแยกไม่มีคู่ขัดแย้งและเป็นผู้นำพาชาติไทยให้เกิดการปลองดองในประเทศพี่น้องประชาชนฟังผมอยู่คนที่นั่งบนบัลลังก์นี้ทำไหมครับปลองดองไหมครับเรียกมาคุยไหมครับนั่งคุยกันไหมอ่ะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝั่งนู้นฝั่งนี้มาจับคุยกันเฮ้ยเราจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างไรเราจะแก้ไขประเทศนี้ให้มันสงบและปล่อยให้ระบบการเลือกตั้งประชาชนเขาเลือกใครก็ให้เขาเลือกไปถึงเวลาไม่ดี4ปีก็เปลี่ยนใหม่นานาอารยประเทศเขาก็เป็นเช่นนั้นประเด็นต่อมาท่านประธานที่เคารพครับที่ท่านบอกว่าท่านจะแก้ไขการปลองดองวันดีคืนดีสื่อมวลชนถามท่านก็พูดบอกว่ามึงมาไล่ดูสิมึงมาไล่กูสิไอ้ห่าอุ๊ยขอโทษท่านประธานครับขออนุญาตถอนคำว่าห่าเป็นอหิวาตกโลกครับเนี่ยคนผู้นำประเทศพูดแบบเนี้ยแล้วผมจะบอกท่านประธานครับหลังจากนั้นครับท่านพยายามแก้การปลองดองด้วยอะไรท่านประธานดูภาพต่อไปนี้ครับนี่คือวิธีการแก้ความปลองดองของท่านนายกรัฐมนตรีนี่ฮะน่ารักไหมสังคมจำได้ไหมครับลืมกันแล้วเนี่ยนี่ผู้พันอะไรผมจำชื่อไม่ได้แต่ท่านเล่นหนังบ่อยชอบผมชอบดูหนังประวัติศาสตร์ครับดูนเรศวรดูพันท้ายนรสิงห์ชอบเพราะรักชาติเหมือนกัน
ดูทีไรก็อดปราบปลื้มใจว่าประเทศไทยกว่าจะไปถึงตรงนี้เนี่ยมันต้องแยกกันครับประวัติศาสตร์กับการเมืองกับประชาธิปไตยนี่น้องเกี่ยวก้อยครับขอบคุณเดอะสแตนดาร์ดนะฮะน้องเกี่ยวก้อยทำอะไรครับท่านนายกจำได้ไหมฮะพยายามจะเอาไอ้หุ่นแบบเนี้ยมาทำให้สังคมรักกันโอ้โหไอ้เด็กใส่สีชมพูนี่พอไว้ขวาพิตตี้นี่ก็แจ่มแต่ข้างๆนี่เต็มยศมาเลยแล้วใครจะกล้าปองดองครับวันนั้นท่านก็ถือม24อยู่ท่านประธานท่านประธานดูภาพต่อไปครับท่านประธานครับโอ้ยพอจะมาคุณนี่ก็ประท้วงจังด้วยความจำเป็นท่านอภิปรายอยู่ในเนื้อหาสาระน้ำขิงสักถ้วยไหมพี่ผู้แทนคอสเมติกท่านจิรายุครับอารมณ์เสียวิทย์ท่านนิโรธปิกประท้วงเรื่องอะไรครับคือไม่ได้อยู่ในเนื้อหาสาระในข้อ69ครับท่านประธานครับยังไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้เลยยังวนเวียนไปวีดวาดไปวีดวาดมาออกทีวีนานๆอะไรเงี้ยแต่งหน้าขาวหวีผมปะแป้งท่านต้องครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยท่านจิรยุไม่ได้ผิดข้อบังคับเชิญอภิปรายต่อครับคือท่านประธานครับเขาไม่เข้าใจคนเคยเป็นพิธีกรแบบผมหรอกมันต้องเป๊ะคือไม่ได้มาเลอะเทอะหัวไปสระมาแล้วมาอยู่ในสภามันก็ไม่ได้จะมาตายก็ต้องยกยังหล่อเลยนะมีผมแป๊ะก็ธรรมดาอย่าไปอิจฉานะท่านประธานครับดูภาพต่อไปฮะเมื่อกี้น้องเกี่ยวก็นี่ฮะโว้ยปรากฏว่าหน้าไม่เหมือนใครผมจำไม่ได้กองทัพบกโดยสมัยคสช.ท่านนายกบอกว่าไม่เป็นมิตรนี่ผมกำลังพูดถึงเรื่องการปองรองที่ท่านไม่ทำแล้วจนกระทั่งมาถึงวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่อภิปรายไม่ไว้วางใจนะน้องเกี่ยวก้อยเอ็ดเอ็กใส่ชุดทหารเต็มโอ้โหประเทศนี้โลกนี้ทำยังไงมีประเทศเดียวในโลกใบนี้เขาก็มีประวัติศาสตร์เขาก็รู้อยู่แล้วว่าการที่เอากองทัพเอาทหารเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องปองรองมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นใจเป็นไปได้เมื่อไหร่คือความตั้งใจทำของท่านสุดท้ายท่านประธานครับเขาก็เปลี่ยนภาพน้องเกี่ยวก้อยดูภาพต่อไปฮะนี่รุ่น2ไอ้ตัวแรกซ้ายมือโอ้โหเห็นแล้วน่ากลัวเหี่ยวย่นพอคนด่าในโซเชียลเยอะตอนนั้นยังไม่มีประชาธิปไตยฮะชาวบ้านก็ด่ากันไม่ค่อยได้เพราะว่ามี IO เยอะไงด่าเดี๋ยวจะมีไอ้จุกไอ้แกะไอ้เปียไอ้โก้ป้าลำไพป้าลำเพนมาเยอะไปหมดรุ่น2มาแล้วท่านประธานครับนะฮะที่ผมให้ท่านเห็นอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านพยายามครับแต่ท่านไม่ได้ตั้งใจทำให้มันสำฤทธิ์ผลนี่คือปัญหาของสังคมไทยที่มันเดินทางมาถึงวันนี้แล้วมันก็บิดเบี้ยวไปหมดครับเลือกตั้งมาพรรคไหนเยอะกว่าคะแนนเยอะกว่าในสภาไม่มีโอกาสจัดตั้งเลือกตั้งมาต้องใช้สว.โหวตไม่เป็นไรครับก็ท่านเขียนกติกาแต่ท่านประธานที่เคารพครับที่น่าน้อยใจก็คือท่านด่านักการเมืองเป็นประจำสุดท้ายท่านก็นั่งอยู่บนบัลลังก์แห่งนี้ครับท่านประธานเคยเดินสวนจตุจักรไหมครับเคยไหมฮะท่านประธานครับท่านผมจะติดปากด้วยท่านสหายแสงอยู่ด้วยแล้ววันนี้สื่อมวลชนเขียนถึงท่านทั้งวันศิลปินเนี่ยนะครับเวลามันเดินเนี่ยเขาต้องมีสัญลักษณ์ท่านประธานดูภาพนะฮะที่ผมอยากจะพูดกับท่านประธานก็คือว่าศิลปินเนี่ยนะครับแต่งตัวเหมือนกับคนบ้าครับส่วนใหญ่อันนี้ฮะเขาถามว่าศิลปินเนี่ยคุณเป็นศิลปินหรือคนบ้าคุณเป็นโรคจิตหรืออัจฉริยะก็เพราะว่าศิลปินเวลาเดินคู่กันเนี่ยท่านประธานก็มันแยกไม่ออกนะแต่ถ้าใครถือผู้กันขึ้นมาอันนึงปุ๊บเอ้ยนี่ศิลปินแต่ถ้าอีกคนแค่ขี้มูกมาไหลปุ๊บอันนี้บ้าเลยนะผมเลยจะบอกท่านประธานที่เคารพครับว่าผู้นำประเทศของเราเนี่ยท่านต้องรักษาทรงครับภาษาวัยรุ่นเรียกว่าต้องมีทรงผมไม่รู้ท่านเป็นอะไรแต่ผมไม่อยากให้ใครมาด่าผู้นำประเทศของเราอีกต่อไปวิธีเดียวที่ท่านจะทำได้ก็คือลาออกเท่านั้นครับเพราะมันเจ็บปวดท่านประธานครับท่านเคยบอกว่าการบริหารประเทศนั้นง่ายมากท่านเคยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถผลิตแปรงสีฟันยาสีฟันรองเท้าแตะไปขายทั่วโลกซึ่งเพื่อนสมาชิกก็อภิปรายไปเยอะผมก็ทบทวนบางประเด็นอาหารทะเลแพงบอกไม่ต้องกินโอ้โหอันนี้ล้ำเลย ล้ำมะนาวแพงบอกให้ไปปลูกกินเองโอ้โหก็บริษัททำงานบริษัทจะไปนั่งปลูกอะไรจะแย่อยู่แล้วน้ำแล้งก็ให้ไปขุดบ่อน้ำมาอยู่กรุงเทพขุดตรงไหนอ่ะสาทรนี่ขุดด้วยเหรอน้ำประปาเค็มท่านบอกให้เอาไปต้มแล้วมันได้อะไรท่านนายกครับท่านเคยไปสมุทรสงครามสมุทรสาครไหมฮะบ้านเจรังสีมาเนี่ยโอ้ยขออภัยที่เอ่ยนามฮะเขาต้มน้ำทะเลกันริมถนนเยอะแยะท่านขับรถผ่านก็เห็น
พอน้ำมันเค็มต้มปุ๊บมันก็เป็นเกลือไงท่านประธานครับไอ้อย่างเงี้ยท่านพูดแบบมันทำให้พวกเรารู้สึกว่าเราไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีที่จะนำพาประเทศไทยไปแข่งขันกับอาเซียนเนี่ยหลังๆนี่ไม่ต้องแข่งกับอาเซียนแล้วท่านประธานครับไทยพม่าลาวอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไนเวียดนามเราแข่งแค่อินโดจีนก็พอครับลาวพม่ากัมพูชาหัวล้อกันฟันร่วงไปหมดเลยครับนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงท่านไปตำหนิติเตียงผู้หญิงอีกนะภรรยาที่บ้านเคืองเงินนะวันก่อนบอกท่านนายกพูดอย่างนี้ได้ไงไม่สวยแต่โง่สวยแต่โง่บอกเฮ้ยแกไม่ได้พูดงั้นแกจะมันปากของแกท่านลำตีนั่งบนบัลลังก์นี่ยิ้มนะฮะท่านสวยอ่ะหลายคนที่นั่งอยู่ในนี้ก็สวยท่านดูสสซีกพลังประชารัฐเนี่ยแจ่มทั้งนั้นท่านพูดไม่เกรงใจลูกพรรคท่านเลยอ่ะท่านประธานครับเห็นไหมฮะนี่รัฐมนตรีนะครับท่านประธานที่เคารพครับไอ้วันที่ท่านพูดเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรเนี่ยประชาชนทั้งประเทศอึ้งทึ่งเสียวครับอึ้งเพราะว่าไม่เชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะกล้าพูดเช่นนั้นทึ่งเพราะไม่คิดว่าคนระดับท่านนายกรัฐมนตรีถ้าเปรียบเทียบก็คือท่านจบปริญญาตรีปริญญาโทนี่แหละนี่ถ้าเป็นคนทั่วไปป่านนี้ท่านได้ดุษฎีบัณฑิตเป็นปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ประยุทธ์ไปแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหามาเรียกคุณประยุทธ์อะไรกันหรอกเพราะอะไรครับท่านประธานครับทั่วโลกนี่ยกนิ้วให้ครับเพราะว่าเราเพิ่งค้นพบครับเราเพิ่งค้นพบครับว่าโลกปลื้มผู้นำไทยสุดเจ๋งค้นพบตลาดขายยางพาราที่ดาวอังคารซึ่งไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็อภิปรายไปเยอะแล้วแต่ผมจะตอกย้ำว่าคนรอบตัวท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาไม่ค่อยบอกท่านก็ท่านดุอ่ะถ้าผมอยู่กับท่านผมก็ไม่กล้าหรอกถ้าท่านมีเมตตามีจิตใจเมตตาเฮ้ยเอ็งคิดว่าพี่เป็นยังไงบ้างวะขออภัยครับโทษครับเอ็งคิดว่าฉันเป็นยังไงบ้างจ๊ะไอ้ท่านเป็นท่านยังไงผมเชื่อว่าท่านต้องฟังนะแต่ทุกวันนี้ไม่มีหรอกครับผมเนี่ยรู้จักรัฐมนตรีหลายท่านวันนี้ผมถามจริงกับพี่ประชุมครม.เนี่ยพี่เคยทักท่านไหมเฮ้ยว่าทักทำไมแม่ขาเก้าอี้ยิ่งคลอนๆอยู่เนี่ยท่านประธานครับประเทศมันถึงไม่เดินหน้าไงฮะหรือไม่จริงครับท่านรัฐมนตรีท่านประธานที่เคารพครับที่ผมอภิปรายมาเนี่ยนะครับจะถามท่านว่าทำไมท่านถึงพูดได้ครับว่าประเทศไทยมีฐานเศรษฐกิจเหมือนสิงคโปร์เหมือนจีนไอ้นั่นประชากรพันล้านนะสิงคโปร์น้อยกว่าก็จริงครับแต่เป็นประเทศพัฒนาแล้วค่าเงิน GDP การดำรงชีวิตรายได้ต่อหัวก็เปรียบเทียบได้เลยครับผมจึงไม่ไว้วางใจท่านเลยครับที่ท่านมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับก่อนเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐพูดว่าไงฮะเดี๋ยวเราจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทหลอกแล้วฮะหรือยังไงครับตำรวจเอาขึ้นไปแล้วเมื่อมกรานี่ไง18บาทจิรายุไปอยู่หลังเขาที่ไหนมาอ้าวก็รู้ว่าขึ้นแต่ท่านบอกว่าขึ้น400บาทในนโยบายหาเสียงท่านประธานที่เคารพครับเมื่อเช้านี้ผมรับไลน์ครับพระราชกฤษฎีกาประกาศเรื่องการใช้งบประมาณพ.ร.บ. 63ประกาศแล้วเมื่อเช้านี้ผมดีใจแทนท่านนะฮะเพราะอะไรรู้มั้ยครับจะได้ไม่ต้องไปโทษใครตุลาสิงหาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภา5เดือนครับท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะบอกท่านอย่างนี้ครับว่าตอนเมื่อต้มยำกุ้งปี40เนี่ยนะครับมีหลายไฟแนนซ์ถูกปิดทราบความกันดีครับ56ไฟแนนซ์หนึ่งในนั้นเนี่ยคือคุณพ่อที่ผมให้ความเคารพนับถือครับท่านโกศลไกรเลิกคุณพ่อของท่านรัฐมนตรีจุติไกรเลิกผมเป็นผู้สื่อข่าวครับผมเคยไปทำข่าวที่ตะวันออกไฟแนนซ์ซึ่งท่านทำอยู่ตอนนั้นท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บริหารอยู่ล้มกันหมดครับเกิดอะไรขึ้นครับอันนั้นหนักหนาสาหัสแล้วนะครับแต่ท่านประธานที่เคารพครับพอมาถึงวันนี้เรือหายกันแล้วนะครับผมไม่อยากแปลครับเพราะมันเป็นคำหยาบมันฉิบอะครับท่านประธานที่เคารพครับคณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งชาติบอกว่าเศรษฐกิจปี63แนวโน้มต่ำกว่าประมาณการไว้เดิมและต่ำกว่าระดับศักยภาพขึ้นมากไวรัสโคโรนานี่มาทีหลังนะฮะท่องเที่ยวก็เพิ่งมาทีหลังคำถามก็คือว่าไอ้รัฐประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนผมไปเดินที่ไหนจตุจักรก็ดีนะฮะไปถนนนินมานที่เชียงใหม่ผมไม่เคยเจอนักท่องเที่ยวจีนนะท่านประธานครับเจอแต่ฝรั่งหัวทองนะ
10ปีที่แล้วเราไม่เคยสนใจนักท่องเที่ยวจีนวันนี้เป็นอะไรกันครับพวกท่านเดือดร้อนอะไรเหรอหรือท่านไม่มีฝีมือหรือท่านแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ท่านเลยอ้างว่าอ๋อเป็นเพราะโควิด91เอาแล้วทำไมสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์สมัยรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์ขออภัยที่เอ่ยนามไม่เสียหายครับก็ทำเศรษฐกิจกันปกติไม่เห็นต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจีนเห็นไหมฮะพอวันนี้กลายเป็นประเด็นมีข้ออ้างไงโอ้โหเดชะบุญอ้างได้ต่อไปอีกว่ามีหวัดโคโรนาหรือโควิด91เข้ามาอีกท่านประธานครับเหตุผลที่ผมบอกว่าไม่สามารถไว้วางใจและพี่น้องประชาชนทั้งประเทศรู้สึกเหมือนกันหมดครับเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆสมาชิกหลายท่านก็อภิปรายไปแล้วเศรษฐี 1% ของประเทศเจริญถ้าเป็นสมัยก่อนในเวลาเดือดร้อนปี40เนี่ย 85% คือฐานรากไม่ได้รับผลกระทบ 15% ได้รับผลกระทบตอนนี้พีระมิดหัวกลับ 15% รวย 85% ทุกวันนี้จนครับท่านประธานที่เคารพครับศักยภาพของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับผมฝากบอกพี่น้องประชาชนครับว่าวันนี้ท่านอยู่เฉยๆอย่าไปใช้ตังค์เพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับตลาดหุ้น 2-3 วันนี้พอเริ่มอภิปรายไม่ไว้วางใจนิสิตนักศึกษาเริ่มเคลื่อนไหวหุ้นลงเลยครับเดี๋ยวท่านก็บอกไอ้พวกนี้ชังชาติก็มันไม่มาตามระบอบประชาธิปไตยบ้านเมืองมันจึงเป็นแบบนี้ครับถ้าท่านเดินทางมาตามระบอบประชาธิปไตยตามแบบปกติเนี่ยไม่มีใครว่าท่านหรอกครับท่านประธานครับผมอยากจะเสนอให้มีการทำประชามติอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับขอเวลาสัก1เดือนเนี่ยให้ท่านนายกรัฐมนตรีทำประชามติเลือกหรือไม่เลือกให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่เหมือนอังกฤษที่เขาทำ Brexit นะครับจะออกจาก EU มั้ยเอาแบบนั้นมั้ยฮะน่าทำนะท่านประธานครับถ้าทำได้จะเป็นประโยชน์จะได้รู้เสียทีว่าโอ้ยประชาชนรักฉันเนี่ยมันเยอะเท่าไหร่ไม่เอาฉันเนี่ยมันเท่าไหร่เสนอให้ทำประชามติแล้วก็ลงคะแนนเลยครับบัตรมีแค่2ใบเอาไม่เอาเอาไม่เอานับบัตรในคะแนนเอาไม่เอาเอาไม่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 เอาเนี่ยน่าทำนะท่านประธานครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าอุตสาหกรรมไทยเนี่ยตกหนักมากเลยครับท่านบอกจะปั้น EEC โอ้เราต้องสร้างอีเวนต์แต่ท่านดูสิครับวันนี้พี่น้องที่เคารพครับรัฐบาลไปจัดการอะไรบ้างครับฝากวันนี้ใครฝากแบงค์เนี่ยเผลอๆโดนเก็บค่าธรรมเนียมเลยครับร้อยละ 0.5 ต่อปีเผลอๆจะโดนเก็บค่าธรรมเนียมนะครับบัญชีไม่หมุนเวียน1ปีโดนนะครับแต่เวลาท่านไปกู้ธุรกิจ 6-8% ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับในรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์5ปีจนกระทั่งถึงรัฐบาลที่ท่านนั่งกันอยู่นี้ครับธุรกิจรวยเอารวยเอามีกี่ประเภทครับเขาเล่าไปแล้วครับเจ้าสงเจ้าสัวแต่ท่านรู้ไหมครับธนาคารที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีผลประกอบการปี62ที่ผ่านมากสิกรไทยโตไป 38,700 ล้านบาทโอ้แม่เจ้าคือตื่นเต้นไงท่านประธานครับบริษัทอื่นเขาเจ๊งกันธนาคารรวยเลยรู้สึกตื่นเต้นรัฐบาลทำอะไรอยู่ครับนโยบายการเงินท่านเอาสั่งแบงก์ชาติไม่ได้เอาถ้าสั่งไม่ได้ประเทศนี้มันล่มจมแล้วทำไงล่ะครับกรุงไทยกำไรไป 29,000 อันนี้ผ่านชิมช็อปใช้เยอะนะธนาคารของรัฐกำไรไป 29,000 เกิดอะไรขึ้นครับกับประเทศนี้ชาวบ้านไม่มีจะกินกันอยู่แล้วแต่ธนาคารของรัฐรวยเอารวยเอากรุงไทยนี่คุ้นๆนะรัฐมนตรีหลายท่านก็เคยทำงานอยู่เคยบริหารอยู่ท่านประธานที่เคารพครับวันก่อนฟังนี่หัวร้อนเลยนะฮะนี่ท่านไม่อยู่นะรัฐมนตรีแรงงานเชฟโรเลตปิดบอกโอ้ก็เข้า Google เสิร์ชหางานง่ายพูดง่ายนี่ท่านก็พูดแบบสวสูงวัยท่านก็พูดของท่านได้แต่ชาวบ้านล่ะครับท่านลองคีย์เข้าไปดิครับใน Google เหมือนที่ท่านนายกเคยแนะนำนะฮะคีย์เข้าไปสิครับท่านประธานที่เคารพครับอเมริกาเคยเกิดปัญหาแบบนี้ครับบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเคยจะถอนการลงทุนในสหรัฐอเมริกาครับผู้นำประเทศอย่างโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งแน่นอนครับประวัติเขาตั้งแต่หนุ่มๆเขาทำอสังหาริมทรัพย์ทำโรงแรมในนิวยอร์กก็เรื่องของเขาครับแต่วิธีคิดของนักธุรกิจคือเมื่อมีปัญหาผู้นำต้องเข้าไปแก้ไขครับใครแก้ไขครับทุกวันนี้ถ้าดูให้ดีนะครับโรงงานที่อุตสาหกรรมหลายแห่งที่เป็นโรงงานประกอบรถยนต์นอกจากแรงงานจะลดลงแล้วเนี่ยนะครับเพราะใช้โรบอทเข้ามาเยอะขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับผู้นำประเทศเคยไปจับเข่าคุยกันไหมครับเฮ้ยท่านติดขัดอะไรแก้ไขแบบไหนอย่างไร
ถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านหลายพรรคก็จะใช้วิธีการแบบนี้ครับแต่ท่านนายกไม่ได้ทำที่ผมอยากจะบอกท่านประธานครับถึงพี่น้องประชาชนว่าทำไมมันถึงได้มีปัญหานักหนาก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นหารายได้ไม่เป็นท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านเป็นนักรบเนี่ยท่านรู้ประวัติศาสตร์การทำสงครามครับในมหาสมุทรแปซิฟิกหลายปีก่อนนั้นเกิดข้อพิพาทระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ในหมู่เกาะสเปดลี่ท่านจำได้ใช่ไหมโอ้โหยิงกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มสุดท้ายก็ไปฟ้องศาลโลกครับเพราะอะไรครับตรงนั้นมีพื้นที่ทับซ้อนมีที่ดินโทษครับมีแก๊สธรรมชาติมีโน่นนี่นั่นปรากฏว่ารัฐบาลจีนแพ้ครับแล้วก็ปล่อยให้หมู่เกาะดังกล่าวนั้นให้กับฟิลิปปินส์ครอบครองหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับฟิลิปปินส์ก็ต้องสร้างกองกำลังครับเหมือนที่ท่านใช้เงินในการงบกลาโหมเลยครับทำได้อยู่ปีเดียวครับผู้นำฟิลิปปินส์บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องเจรจากับจีนครับแล้วก็ทำพื้นที่ทับซ้อนครับหาประโยชน์ร่วมกันในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติครับรัฐบาลไทยมีปัญหานี้เดียวกันกับประเทศกัมพูชาครับในอ่าวไทยมีพื้นที่ทับซ้อนกันอย่างนี้ครับท่านประธานครับท่านนายกได้ไปเจรจาบ้างไหมแก๊สธรรมชาติวันนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านไม่รีบเจรจาท่านรีบไม่รีบทำเนี่ยอนาคตเขาเลิกใช้เขาไปใช้รถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้เพียว EV ทั้งคันเลยนะครับเสียบปลั๊กวิ่งได้300กิโลคำถามก็คือว่ารัฐบาลไม่มีน้ำยาเหรอครับนี่ฮะเศรษฐกิจโอ้เศรษฐกิจไม่ดีเอ้าชิมช็อปใช้แจกพี่น้องเอามาคนละพันเที่ยวโอ้โหท่านประธานครับถ้าเกิดท่านรัฐมนตรีคลังจำได้นะครับเปิดสภาใหม่ๆผมเป็นคนแรกที่รู้เรื่องท่านทำนโยบายเพราะคนในทำเนียบท่านแหละครับส่งมาให้ผมว่าท่านจะประชุมครม.อีก3วันข้างหน้าเรื่องชิมช็อปใช้ผมยื่นกระทู้เลยครับจำได้ไหมครับผมบอกไม่เวิร์กแล้วท่านก็ปั่นตัวเลขเวิร์กจ่ายไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำคนอยู่พัทยาแต่ตัวโทษครับคนอยู่พัทยาทะเบียนบ้านอยู่ขอนแก่นก็ลงทะเบียนที่พัทยาก็ซื้อของพัทยาไม่ได้เดินทางไปไหนเลยผมจึงบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าวิชั่น2020วันนี้2020อีก20ปีข้างหน้าที่ท่านทำตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับไม่ต้องถึงหรอกครับ5ปีก็เจ๊งกันทั้งประเทศและผมอยากจะบอกท่านประธานต่อไปนี้ครับว่ามันเหมือนประเทศไทยกำลังเป็นโรคไส้ติ่งนะท่านประธานครับเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดเอาเดี๋ยวปวดเรื่องท่องเที่ยวเอาเดี๋ยวปวดเรื่องงบประมาณก็พอเล่นพอเล่นเสียบบัตรแทนกันอ่ะเอาเดี๋ยวปวดเรื่องนั้นเดี๋ยวปวดเรื่องนี้เอายาพาราไปกินแล้วมันจะหายหรอครับถึงเวลาไส้ติ่งแตกเมื่อไหร่คนไข้ก็ตายเมื่อนั้นก็เปรียบเสมือนประเทศท่านประธานที่เคารพครับและผมอยากจะบอกท่านประธานต่อไปนี้ครับว่าเพจ IO ของท่านนะครับไปลงเชียร์ท่านเยอะแยะบอกโอ้ยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนเสียสละเพื่อชาติไม่พลาดอะไรนี่ครับแต่สาระสำคัญก็คือท่านเสียสละยังไงครับประเทศเป็นหนี้7ล้านล้านบาทท่านประธานครับพี่สายันยุติธรรมผมประท้วงครับท่านประธานครับผมขอบคุณครับที่เอ่ยชื่อครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมประท้วงข้อบังคับข้อไหนครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐผมขอประท้วงตามข้อ9นะครับท่านประธานลองอ่านข้อ69ฟังดูนะครับการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นเรื่องแรกอยู่ในประเด็นไหมครับหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังปรึกษาหารือกันอยู่ต้องไม่คุ้มเฟือยวกวนเวียนซ้ำซากหรือซ้ำกับคนอื่นและห้ามไม่นำเอกสารใดๆท่านไม่เอามาทีนะผมอยากท่านมีการวิจัยว่าครึ่งชั่วโมงเกือบแล้วครับท่านยังไม่อยู่ในประเด็นทีจะให้ท่านประธานวิจัยเรื่องนี้เลยครับขอบคุณครับท่านประธานครับขออนุญาตวินิจฉัยนะครับก็ท่านจิรายุท่านก็อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนึกอะไรได้ท่านก็พูดไปก็เรื่องธรรมดานะครับฉะนั้นอย่าไปคิดว่าท่านพูดต้องโดนใจเรานะครับก็ให้ท่านพูดไปเถอะครับเพราะว่าเวลาทุกคนมีจำกัดหมดเวลาท่านก็จะเลิกพูดเองอ่ะเชิญท่านจิรายุครับท่านประธานครับไม่เป็นไรครับพี่สายันก็มีความยุติธรรมผมก็เลยต้องชมแกนะแต่ว่าหาแป้งปัดหน้าซะหน่อยครับเวลาออกทีวีแล้วหน้ามันดำมันจะได้บรรยากาศสภาจะได้คือการท่านนายกอย่าเพิ่งครับท่านจิรายุครับผมที่ผมเตือนและผมแนะนำนี่นะครับที่ท่านจุลพันธ์มักจะต่อว่าผมว่าผมไม่เป็นกลางนี่คืออย่างประเด็นเมื่อกี้นี่มันจะเข้าข่ายเสียดสีนะครับท่านหน้าดำต้องปาแป้งอะไรนี่จะไปพูดถึงเขาเลยนะครับครับเราพูดในเกมพูดในเรื่องถอนท่านประธานครับถอนเป็นพี่หน้าเขาคล้ำไปนิดนึงครับครับท่านประธานที่เคารพครับเรื่องดีๆของลุงตู่มีไหม
ท่านประธานครับผมว่าคนฟังต่างบ้านอยู่เยอะครับผมเดี๋ยวผมจะเสียหายครับตอนนี้คนดูทั้งประเทศครับผมสายันยุติธรรมนครศรีธรรมราชพลังประชารัฐครับหน้าดำก็มีความยุติธรรมท่านใช้สิทธิ์พาดพิงเหรอครับบอบุญจินนะครับพาดพิงเรื่องหน้าดำไม่เคยหนีอยู่ต่างประเทศเลยครับผมประธานก็ดำไม่ต้องไปนั่นหรอกครับพอแล้วครับเรายอมรับว่ามันดำไม่รู้จะทำยังไงมันเกิดมาแล้วมันดำจะให้หน้าขาวเหมือนท่านจิรยุมันยาไม่ได้แล้วครับเชิญครับทินจูก็พยายามอย่าไปย้อนเหน็บแนมนะครับมันจะยาวนะสร้างบรรยากาศให้สหายแสนมีความสุขผมก็ไม่อยากให้ที่ประชุมเคร่งเครียดนะครับก็อันนั้นกันไปบ้างเรื่องธรรมดาอย่างดีท่านประธานครับกันแดด BB ใช้ดีฮะท่านประธานที่เคารพครับเรื่องดีๆของลุงก็มีนะฮะหลายคนก็บอกว่าเออก็ได้เห็นคนที่แบบพูดจาแบบนี้เวลาพูดกันในครอบครัวก็ไม่ผิดลูกผมก็ถามพ่อทำไมลุงก็พูดกันน่ะพูดได้แต่ถ้าพูดกับพ่อตบปากอ่ะผมพูดกับลูกผมนะท่านประธานครับเสียดายท่านไม่นั่งนี่กำลังไฮไลท์เลยเนี่ยเสียสละเพื่อชาติครับท่านทำหนี้สาธารณะไปแล้ว7 ล้านบาทครับท่านประธานที่เคารพครับโอ้โหนี่ผมเกิดมาอยู่ในผมเป็นนักข่าวหลายที่ท่านประธานครับอยู่อุตสาหกรรมบ้างทำเนียบบ้างสภาบ้างสมัยก่อนนะฮะตั้งแต่สภาเก่าเวลาประเทศชาติมีวิกฤตเนี่ยผมไม่เคยเจอผู้นำประเทศไหนครับที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่เอาหน้ากากผ้าอนามัยไปขายที่ทำเนียบรัฐบาลนะที่ผมบอกผ้าอนามัยมีทั้งผ้าและกระดาษนะท่านประธานครับอย่าไปคิดลึกท่านประธานที่เคารพครับมีโคโรนา91โอ้โหสำนักนายกรัฐมนตรีโฆษกรัฐบาลประกาศเลยเราขายราคาถูก10ชิ้นเพียง25 บาทวันละ 10,000 ชิ้นขาย15วันเท่านั้นพี่น้องสุดอึ้งทึ่งเสียวรัฐบาลประยุทธ์ตัดสินใจขายหน้ากากผ้าอนามัย10ชิ้น25บาทขายวันละ 10,000 ชิ้น15วันนะครับท่านประธานเป็นนายกเลยท่านประธานทำอย่างนี้ไหมฮะ1 ล้านชิ้น2 ล้าน 500,000 บาทโอ้โหขนหน้าแข้งคณะรัฐมนตรีลงขันเงินคนละหมื่นนี่ก็เกินแล้วขี้เหนียวคิดอะไรไม่เห็นหัวประชาชนไม่กลัวประชาชนตายเหรอครับโดนด่าเข้าไปเป็นยังไงล่ะครับลืมบ้านเลขที่สุดท้ายท่านประธานอย่าหัวเราะมากเลยผมหัวเราะตามท่านสุดท้ายไปประกาศบอกว่าให้เจ้าหน้าที่อะไรไปแจกตามกระทรวงทบวงกรมอบต.อบจ.เห็นไหมฮะนี่ผมไม่พูดถึงที่ท่านไปทำมินิฮาร์ทที่โคราชนะท่านประธานครับท่านไปเฮลิคอปเตอร์นะตับ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 ไปถึงปุ๊บโอ้โหอะไรแกนั่นนะไม่ว่ากันผมก็งงไอ้แล้วทำไมแกไม่อยู่บัญชาการอ๋อแกรีบกลับเพราะมีคนเห็นแกหน้าตาคล้ายแกไปที่สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ช่วงบ่ายวันนั้นอะแต่ผมว่าไม่ใช่อะน่าอาจจะคล้ายท่านประธานที่เคารพครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนดีนะฮะแต่งกลอนบ่อยแต่งเพลงก็เพราะนะที่ชาวบ้านก็ฝากมาก็บอกชอบนายกตรงที่ว่ารักเรื่องพลังงานผมก็ถามเรื่องอะไรแกชอบทำเครื่องผลิตพลังงานความร้อนจากร่างกายมนุษย์ให้คนประชาชนโมโหได้โกรธได้ท่านประธานครับเราจะไว้ใจท่านนายกรัฐมนตรีได้ไงครับการอภิปรายเช่นนี้ท่านจะมาอวยพรกันจะมาชื่นชมสมนัสก็ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจครับท่านไม่เข้าใจหรอครับว่าคนจนเป็นยังไงครับเมื่อวานที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายเลยครับสมัยก่อนได้ยินนะฮะท่านประธานครับ3 ขวด 100แล้วก็มา4 ขวด 100ทุกวันนี้2 ขวดได้ขวดร้อยได้ขวดครึ่งอ่ะก็คนจนเวลาจนมันเครียดทำไงครับก็กินเหล้าไงกินเบียร์ไงสุดท้ายท่านประธานครับก็ไปเจอคนจนเขากินเหล้าเขาก็ยืนเงี้ยเป็นยศเมื่อไหร่มันจะออกไปทีวะจนจะแย่อยู่แล้วผมก็ถามพี่จนแล้วทำไมพี่ไปกินเหล้าครับพี่ยิ่งกินพี่ก็ยิ่งจนก็ไม่ได้ทำยังไงอ่ะสุดท้ายผมพยายามผลักท่านประธานครับลุงแกไม่ล้มลุงที่กินเหล้าเมาเนี่ยผมก็ถามทำไมไม่ล้มก็ความจนกูมันค้ำหลังอยู่เว้ยท่านประธานดูดิอันนี้ไม่ใช่โจ๊กเลยเป็นเรื่องจริงชาวบ้านบอกว่าจนจนล้มไม่ลงแล้วล้มไปเดี๋ยวตายเพราะมันรวยกระจุกจนกระจายรวยแต่ 1% รวยแต่ 5% เจ้าสงเจ้าสัวรวยกันหมดแต่ชาวบ้านลองถามกันเลยครับท่านประธานที่เคารพครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมีคนในรัฐบาลท่านออกมาชี้แจงหลายครั้งครับผมอยากจะพูดถึงปราชญ์ท่านหนึ่งครับผมยังไม่เฉลยนะท่านประธานลองฟังนะฮะปราชญ์ท่านนี้
พูดไว้ว่าประเทศไทยมีคนจนเมื่อปี58เนี่ยประมาณ4ล้านคนสมัยยิ่งลักษณ์เนี่ยผมไม่นับนะครับเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นมาตอนปี58ก็คือรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ปี59ท่านบริหารยังไงอ่ะมีคนจนเพิ่มเป็น 9.6 ล้านคนปี61ท่านประธานที่เคารพครับเนี่ยฮะพระเจ้าช่วยพระเจ้าบอกว่าช่วยตัวเองก่อนเถอะปี62ปีที่แล้วแจกบัตรสวัสดิการคนจนอะไรของท่านลงทะเบียนกันเต็มเหนียวเนี่ยนะครับเกือบ14ล้านคนเอ้าไหนคนจนหมดประเทศแล้วนี่ท่านรองสมคิดไม่อยู่นะไปคุยโม้ไว้ชาวบ้านก็ด่ากลัวโอ้ยคนจนจะหมดประเทศเอ้ยตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะท่านประธานครับพอมาถึงปีนี้ชักจะเชื่อเพราะมันจนกันหมดทั้งประเทศจริงๆคือมันไม่ได้หมดประเทศนะมันยังพอเหลืออยู่ไม่กี่ร้อยคนท่านประธานครับมันเป็นคำด่าที่แสบสันสถาพรมากเลยฮะเดี๋ยวผมจะบอกท่านนะครับนักปราชญ์ท่านนี้ครับอยู่ในรัฐบาลท่านนี่แหละพูดบอกว่าพูดมาปี56ครับยกตัวอย่างประเทศไทยจะเป็นแบบฟิลิปปินส์ท่านประธานครับพี่สาวผมเนี่ย30เกือบ40ปีที่แล้วครับพ่อแม่ผมส่งไปเรียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โตขึ้นมาผมก็ถามว่าทำไมส่งไปเรียนฟิลิปปินส์เขาบอกว่าเป็นประเทศที่เจริญที่สุดในอาเซียนเมื่อ40กว่าปีที่แล้วครับคนไทยหลายคนพี่แอดคาราบาวก็ไปเรียนฟิลิปปินส์ครับพูดภาษาตากาล็อกกันเพราะอะไรครับเพราะมันเจริญไทย40ปีที่แล้วท่านก็รู้ปรากฏว่ากูรูท่านนี้พูดครับบอกว่าไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นแบบฟิลิปปินส์นี่พูดเมื่อปี56นะฮะพูดบอกว่าเศรษฐกิจไทยถดถอยหรือไม่วันนี้เพราะไปไกลเกินกว่านั้นแล้วคำถามก็คือเกิดจากความตกต่ำของประเทศที่มีอยู่ในขณะนี้หากไม่มีการแก้ไขจะนำพาประเทศไทยไปสู่จุดไหนในอนาคตท่านประธานครับกูรูท่านนี้บอกไว้ว่าปัญหาที่ประเทศไทยเป็นอยู่ขณะนี้เหมือนฟิลิปปินส์เมื่อ40ปีที่แล้วพี่ผมไปมาเมื่อปีที่แล้วครับผมไปเกาะเซบูแล้วก็ไปมะนิลาผมตกใจนะไม่ได้ไปฟิลิปปินส์มา20กว่าปีเหมือนกับไปมาเมื่อ2วันที่แล้วครับท่านประธานครับคนเยอะแล้วก็สลัมเยอะแต่จุดดีเขาก็มีนะเดี๋ยวท่านทูตฟิลิปปินส์จะมาด่าผมแต่ว่าถ้าเปรียบ GDP กันแล้วเหมือนเขาหยุด40ปีปราชญ์ท่านนี้ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พูดไว้เมื่อปี56ครับบอกว่าฟิลิปปินส์เจ๊งไปแล้ว40ปีจากประเทศพัฒนาแล้วสูงสุดในเอเชียกลายเป็นประเทศที่ล้มเหลวแทบทุกมิติมีผู้ศึกษาและระบุว่าเหตุผลที่ฟิลิปปินส์เป็นเช่นนี้มาจากบาป3ประการครับรัฐบาลชุดนี้ฟังให้ดีนะฮะบาป3ประการที่ว่าก็คือการบริหารประเทศที่ผิดของผู้นำครับ2การช่อราษฎร์บังหลวงครับ3ผู้นำไร้กึ๋นนำพาประเทศครับอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าใครพูดนะฮะปี56ครับพูดไว้ครับแล้วก็บอกอีกต่อไปว่าครับบอกว่าเมื่อผู้นำประเทศรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเริ่มถดถอย 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคนเก่งจริงนะครับเขาจะต้องตั้งสมมติฐานไว้เหมือนเราทำธุรกิจแหละครับถ้าลูกค้าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เท่านี้แล้วเราจะค้าขายได้เท่านี้มันต้องคิดก่อนครับแล้ววันหนึ่งไม่ใช่แค่โคลิกอย่างเดียวแหละครับมีอย่างอื่นอีกเราจะแก้ยังไงครับอ้าวโคลิกเลยบอกประชาชนได้ว่าก็เป็นเพราะนักท่องเที่ยวมันใหม่มาเศรษฐกิจมันก็เลยเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจโลกรำไม่ดีนอกจากโทษปีโทษกองแล้วยังโทษคนข้างหลังบ้านอีกท่านประธานครับคนที่บอกว่าเป็นปราชญ์กูรูทางด้านเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะท่านบอกอย่างนี้ครับเมื่อผู้นำรู้ว่าประเทศเริ่มถดถอยแต่ไม่ปฏิรูปดึงให้กลับมาสู่ภาวะเข้มแข็งแต่ทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนในประเทศที่มีต่อภาคการเมืองทำลายเศรษฐกิจทำลายภาคการเกษตรทำลายภาคอุตสาหกรรมจนคนฟิลิปปินส์เนี่ยต้องไปขายแรงงานราคาถูกสมัยก่อนเมืองไทยท่านประธานครับท่านประธานหนุ่มๆเนี่ย40ปีที่แล้วเราได้ยินเพลงคาราบาวซาอุดอนนะเขียนป้ายไปปักไว้บอกคนทั้งหลายว่าอยากขายที่ดินทิ้งถิ่นฐานทำกินไปหากินแดนไกลจะไปซาอุอันนั้นไทยเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วครับแต่วันนี้ประเทศไทยจะเป็นแบบนั้นอีกแล้วนะครับอันนี้กูรูของท่านพูดไว้นะครับถ้าต่ออีกนะครับท่านบอกว่าการพยายามปฏิรูปการเมืองแก้กฎหมายมาโดยตลอดแต่เป็นการปฏิรูปเพื่อให้อำนาจฐานะของตนเองเข้มแข็งขึ้นไม่ใช่ประชาธิปไตยหรือระบบการเมืองที่ดีขึ้นเป็นการแสดงละครทางการเมืองครั้งใหญ่เอาพี่น้องประชาชนจดไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าใครเป็นคนพูดและถ้าไม่ใช่เถียงผมมากูรูของรัฐบาลท่านพูดอีกครับเมื่อปี56นะฮะตอนไม่มีอำนาจพูดบอกว่า
การส่งออกที่แย่ไม่ใช่เป็นเพราะค่าเงินแข็งแต่เป็นเพราะความสามารถแข่งขันที่หายไปแรงหนุนส่งในอดีตไม่มีอีกแล้วรู้เหมือนกันนะเนี่ยทำไมอ่ะการบริโภคสุดประเทศที่ส่งออกแย่จะพึ่งพาการบริโภคภายในแต่คนจนมากแล้วจะเอาอะไรมาเป็นอำนาจการซื้อภายในประเทศเฮ้ยรู้เข้าใจแต่ก็ทำแบบย้อนแยงแจกแจกแจกท่านประธานที่เคารพครับกูรูท่านนี้ที่อยู่ในรัฐบาลท่านฟังต่อนะฮะท่านบอกว่าการลงทุนจากต่างประเทศสุดเพราะการเมืองในประเทศไทยนั้นห่วยแตกสูงสุดประเทศหนึ่งของโลกคนจะเข้ามาลงทุนเขาก็มองอนาคตต่อให้เราเป็นเพชรเม็ดงามของอาเซียนเขาก็ไม่เสี่ยงเอาเงินแสนล้านมาไว้ในประเทศที่มีความเสี่ยงทางด้านการเมืองและอะไรที่ไม่แน่นอนก็เนี่ยท่านประธานครับก็มันไม่ได้มาตามระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเงี้ยท่านก็ชอบอ้างก็มาตามระบอบประชาธิปไตยก็เสียงในสภาโหวตเอาเก่งจริงโหวตใหม่ไหมท่านประธานครับคนดังกล่าวนี้ยังพูดอีกนะครับบอกว่าค่าใช้จ่ายของรัฐบาลนั้นขาดดุลมาตลอด5ปีนี่พูดปี56นะฮะแล้วยังทะลึ่งไปลดภาษีนิติบุคคล 10% พรรคพลังประชารัฐจำให้ดีนะฮะท่านหาเสียงไว้ว่าท่านจะลดภาษีทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาท่านประธานที่เคารพครับอาการเหล่านี้เนี่ยกูรู้ท่านนี้พูดอีกนะครับกูรู้ท่านนี้บอกว่าผู้นำเนี่ยสำคัญมากสำหรับประเทศไทยในขณะนี้ในการผลักดันให้ประเทศไทยนั้นกลับสู่ภาวะที่เข้มแข็งซึ่งผู้นำจะต้องรู้สถานการณ์ว่าประเทศเป็นอย่างไรโอ้โหเสียดายท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ท่านประธานรู้ไหมครับว่าใครพูดหัวหน้าอดีตหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์พูดมาปี56โอ้โหอย่างกระตาเห็นเลยนี่ถ้าแกอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าท่านอุตมะนั่งอยู่ก็สะอึกอ่ะคุณสมคิดพูดหมดแล้วรัฐบาลท่านทำไหมครับไม่ได้ทำอะไรเอ้ยเดี๋ยวรองบออกจิรายุวันนี้งบมาแล้วเดี๋ยวแจกโอ้โหถ้าแจกนี่ผมเป็นนั่งตำแหน่งท่านอุตมะผมก็นั่งได้ถ้าแจกอย่างเดียวอ่ะว่าผมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ผมก็โปรยเงินเอาไปเลยพี่น้องเด็กรู้วิ่งเก็บได้ไหมล่ะตังค์คนแก่นอนติดเตียงอยู่ที่บ้านได้ไหมล่ะท่านประธานที่เคารพครับคำสุดท้ายนะครับที่คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์พูดไว้ครับปี56นะโอ้พูดแม่นมากนี่ผมผู้สาไปนั่งฟังแกบรรยายนะหากการเมืองไม่สามารถสร้างศรัทธาจากประชาชนได้นี่พูดปี56นะจะเรียกว่าเป็นภาวะ disrupt society ไม่ว่าจะทำอะไรคนจะถามว่าจริงหรือโกหกรัฐบาลจะโกงไหมไม่มีใครเชื่อเพราะเขาตั้งสมมติฐานในสิ่งสำคัญภาครัฐที่ต้องทำก็คือการสร้างศรัทธาให้ได้เห็นไหมฮะเมื่อรัฐบาลไม่มีศรัทธาจากประชาชนก็ไม่มีใครเชื่อท่านหรอกครับอันนี้คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ไม่ใช่กูรูจิรายุนะฮะสมองด้อยปัญญาครับเด็กๆค้าขายยังขาดทุนเลยท่านประธานผมทำอะไรไม่ได้ครับก็ได้แต่เรียนรู้แล้วก็นำประสบการณ์มาเล่าให้ท่านฟังครับท่านประธานครับเครื่องยนต์4ตัวของเราพังหมดแล้วอย่างที่หลายท่านบอกครับบริโภคภายในประเทศลงทุนของรัฐการเอกชนการส่งออกที่สำคัญท่านประธานครับคนขับรถยนต์ยี่ห้อไทยแลนด์เนี่ยยังเมาอำนาจไม่หายครับไม่รู้ตัวเลยนะครับทุกวันนี้ว่านักแข่งท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่เปียกหมดแล้วนะครับคนเลียขาทุกวันนะผมก็มีสายนะสายผมก็บอกว่าโอ้มีใครกล้าทักท่านนายกหรอกได้ครับพี่ดีครับท่านนายกทันครับผมเหมาะสมครับนายไอ้นี่ประเทศมันถึงเป็นอย่างนี้นะถ้าท่านเป็นผู้รับฟังในระบอบประชาธิปไตยเชื่อฟังประชาชนบ้างฟังคำทักท้วงไม่โกรธไม่โมโหโทสาเชิญฝ่ายค้านเข้าไปเป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประเทศตั้งองค์ขึ้นมาวงขึ้นมาแล้วก็แก้ไขปัญหาช่วยกันไม่ทำครับเดี๋ยวเสียฟอร์มด่าไว้เยอะไงด่าไว้เยอะไอ้ประชานิยมอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหที่ท่านทำกันเนี่ยอภิโคตระมหาประชานิยมท่านประธานที่เคารพครับและพี่น้องประชาชนจะไว้ใจคนขับรถยี่ห้อประเทศไทยคนนี้ได้ยังไงล่ะครับนอกจากไม่รู้ตัวว่าขากางเกงท่านเปียกจากคนไปเลียแข้งเลียขาท่านเยอะแล้วนะฮะท่านยังไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าท่านกำลังขับรถนำพาคนไทย70ล้านคนเดินทางไปข้างหน้าครับผ
ผมพักเพราะผมเห็นท่านนายกเดินมาให้เกียรติท่านนั่งก่อนท่านประธานที่เคารพครับท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนขับรถที่มีพวกผมและก็ประชาชน70ล้านคนนั่งอยู่ในรถคันนี้ครับพี่โชเฟอร์เบาๆหน่อยข้างหน้าทางโค้งเอ้ยไม่เป็นไรหรอกไปได้เจ๋งพี่โชเฟอร์ทางนี้มันโค้งผีหลอกแล้วมันแหกโค้งกันบ่อยแต่เอ้ยไม่โถเชื่อดิโถเอ้ยท่านประธานที่เคารพครับดูทีท่าแล้วไม่มีโอกาสว่าจะเบาคันเร่งเลยนะครับเหยียบจมเลยครับน้ำมันเต็มถังแถมรถขนระเบิดไปเพียบกดคันเร่งแบบเอาหินกดเท้าไว้ครับท่านประธานที่เคารพครับไหวเหรอครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าเมื่อวานนี้ท่านสมคิดพูดไว้ท่านนายกท่านฟังเลยครับทีมเศรษฐกิจท่านและท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจท่านต้องตอบนะครับคุณสมคิดพูดบอกว่า World Bank และ IMF บอกเสมอว่า5ปีที่ผ่านมานั้นน่ะแนะนำดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พูดแต่ของดีไอ้ความจริงพูดไม่หมดไอ้พวกผมกับพวกตาสับปะรดไปซอกไซมาได้มาท่านประธานครับ World Bank และ IMF บอกเสมอว่าประเทศไทยตลอด5ปีที่ผ่านมานี้ฟังให้ดีนะครับขีดเส้นใต้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพมากเรื่องนี้นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์อดีตรัฐมนตรีคลังก็เคยพูดไว้ครับไม่เสียหายครับแล้วก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจโตต่ำกว่าศักยภาพจริงตามที่ถูกวิจารณ์จริงต่อมาท่านประธานครับคำนี้มีใครรู้บ้างครับท่านพูดแต่ของดี World Bank และ IMF ครับตำหนินโยบายการแจกเงินของรัฐบาลไทยครับว่าไอ้โครงการชิมช็อปใช้เนี่ยมันเป็นโครงการอันตรายนะจ๊ะท่านต้องระวังไม่พัฒนาขีดความสามารถของการแข่งขันในประเทศไทยแจกมากๆคนก็นั่งรอไม่มีการพัฒนาเหมือนเป็นการให้แบบศูนย์เปล่าถ้าไม่ใช่เถียงผมมานะครับท่านนายกครับนี่ IMF นะกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ World Bank ครับที่เขาดูแลเรื่องการเงินของโลกเขาก็มอง170กว่าประเทศครับเพราะเขากลัวชักหน้าไม่ถึงหลังล้มเป็นโดมิโนอีกเหมือนปี40ต้มยำกุ้งดีซีดโรคต้มยำกุ้งเกิดจากเมืองไทยไปฟิลิปปินส์ไปอินโดไปแถวนี้แต่ตอนนี้มันจะเกิดขึ้นไหม World Bank กับธนาคารโลกโทษครับ World Bank กับ IMF เขาก็ทักแล้วครับแต่เวลาท่านมาพูดในบรรลังโอ้เราดีอย่างนั้น World Bank บอกอย่างงั้นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วผมย้ำท่านนายกนะครับอะไรที่ท่านไม่รู้ท่านก็อันโนญี่ปุ่นเนี่ยก็สอนดีนะท่านประธานครับผมชอบสอนลูกนะคิดอะไรไม่ออกผมบอกว่าให้ใช้คำว่าผมคิดว่ายังไม่ได้รับรายงานผมรอรับรายงานยังไม่ได้เข้าใจต้องอย่างนี้ท่านประธานครับท่านนายกไวอ่ะพอไวปุ๊บไอ้ฝรั่งที่มันฉลาดมันก็เขียนกันในอีโคโนมิกฟอรัมบ้างอะไรบ้างโอ้โหเสียของคนอ่านภาษาอังกฤษได้ที่สะอึกนะบางคำมันใช้คำผมไม่อยากพูดเพราะผมก็อ่านไม่ออกท่านประธานครับนักปราชญ์ทางการเมืองของโลกกล่าวว่าอย่างนี้ครับอยากจะบอกท่านนายกครับที่เราอภิปรายแล้วไม่ไว้วางใจท่านเพื่อจะเตือนท่านเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ไหวก็ทำประชามติใหม่ครับลงคะแนนกันง่ายๆเอาไม่เอาจบจะได้รู้ครับว่าคนเขาอยากเปลี่ยนไหมถ้าท่านทำจริงผมเชื่อว่า 70% ก็เลือกท่านถ้าทำไม่จริง 30% ก็ไม่เอาท่านท่านประธานครับมนุษย์นั้นประเสริฐรู้จักผิดชอบชั่วดีเพราะมีสมองถึงกว่า 100,000 ล้านเซลล์หาใช่ 86,000 เซลล์ดังที่ผู้นำประเทศไทยพูดไว้ผมไม่ได้ตำหนิท่านนะครับท่านคงไม่มีความรู้ทุกเรื่องหรอกแต่ก็เพราะท่านพูดไว้นี่แหละมันก็เลยย้อนแย้งบางเรื่องท่านไม่รู้ก็ไม่จำเป็นพูดหรอกแต่เขาถามเฮ้ยปืนใหญ่105ลากไปแล้วแหนบมันหักไหมมันจริงแล้วมันถึงเขาคอไหมไอ้เครื่องบินแบบนี้มันเป็นยังไง F5E มันอ้าวท่านรู้พูดไปเลยแต่ท่านประธานที่เคารพครับนักปราชญ์ท่านนี้บอกว่ามนุษย์เนี่ยใช้สมองเพียงแค่ 1% ปัญญาอย่างผมเนี่ยใช้ 1% เองนะฮะแล้วก็บอกครับว่าผู้นำประเทศเนี่ยถ้าใช้เกิน 1% แค่ 0.001% ท่านจะได้ใช้ศักยภาพในความรู้ของท่านไม่ใช่อับดุลครับถามอะไรตอบได้อับดุลเอ้ยหญิงรู้จักลูกไม่ได้ครับท่านเป็นผู้นำประเทศหายใจลึกๆเข้าไว้ครับและท่านประธานที่เคารพครับผมไม่ได้ว่าท่านนายกเลยครับแต่มีคำถามครับบอกว่าเราจะเลือกผู้นำประเทศเนี่ยนะครับผมไม่อยากได้ท่านนั้นครับผู้นำที่โง่หรือผู้นำที่ขี้เกียจผู้นำที่ฉลาดผู้นำที่อีโก้แต่คำถามในสังคมก็ถามกันเยอะว่าฉลาดแต่ขี้เกียจ
กับโง่แต่ขยันพี่น้องประชาชนเลือกใครครับถ้าถามได้นะครับฟ้ามีตานะครับท่านประธานครับผมจะขอท่านเทวดาครับช่วยส่งคนขยันและที่สำคัญครับท่านต้องไม่โกหกพี่น้องประชาชนทุกคนให้ความหวังกับท่านและให้โอกาสท่านมันมากพอแล้วครับ6ปีนี้ผมถือว่าเยอะระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเหมือนเราเรียนมหาลัยอะครับตัวเลข4เนี่ยเป็นตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดเราถึงต้องเรียนปริญญาตรี4ปีไงฮะเราถึงต้องเรียนด็อกเตอร์4ปีรวมปริญญาโทอีก2ปีไงฮะรัฐบาลมันถึงต้องมี4ไงครับเพราะท่านไปขย่งไปถึง5สวอยู่5อย่างเงี้ยมันก็กลไกบิดเบี้ยวครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกท่านประธานที่เคารพครับผมไม่สามารถไว้วางใจได้เลยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีผู้นี้จะสามารถนำพารถยนต์ยี่ห้อไทยแลนด์เนี่ยที่มีผู้โดยสาร70ล้านคนวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ข้างหน้ากำลังมีเหวอยู่ครับท่านประธานครับเรามาถึงทางโค้งหักศอกแล้วนะครับคนขับชื่อลุงตู่หรือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากำลังกดคันเร่งอย่างเต็มเหนี่ยวครับลุยคลังว่าไงเอ้ยโอเคจัดการเลยพัฒนาสังคมว่าไงเอ้าลุยก็ต่างคนก็ต่างทำไงฮะปัญหามันจึงเกิดขึ้นเราจึงไม่สามารถไว้วางใจท่านได้ให้ท่านบริหารราชการแผ่นดินในขณะนี้ได้ท่านประธานครับมีคนกล่าวหาท่านนะครับว่ากล่าวหาท่านนายกครับว่าท่านนายกเนี่ยไม่มีประชาชนในหัวใจถ้ามีเดี๋ยวท่านช่วยอธิบายหน่อยนะครับท่านจะได้มีประชาชนรักเพราะท่านพูดทีไรประชาชนอย่างนี้ทุกทีอ่ะยกเว้นพวกท่านที่ชื่นชอบอ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะเขาบอกว่าท่านเนี่ยใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยในคราบเผด็จการจริงไหมถ้าเป็นจริงท่านอธิบายเลยครับประเทศไทยมันจะได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าผมก็อยากเห็นประเทศเจริญท่านประธานครับคนก็บอกอีกครับบอกว่าท่านมาจากบัตรเกินบัตรเขย่งบัตรออกลูกในหีบเพื่อนสมาชิกก็อภิปรายไปแล้วว่าท่านใช้บ้านล้วงบังน้ำไฟฟิก็เป็นสิทธิของท่านไม่ว่ากันครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคนเป็นผู้นำประเทศก็ให้ท่านอยู่ได้ก็แล้วแต่ท่านชาวบ้านก็เชียนโตท่านไปแต่ท่านประธานที่เคารพครับผมใช้เวลาไม่ครบหรอกครับผมเพียงเพื่อที่จะบอกพี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานครับว่าท่านเตรียมตัวให้ดีนะครับพี่น้องประชาชนครับนอกจากโควิด91มาผสมผสานกับการบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกรัฐมนตรีความมั่นคงที่ท่านพยายามจะอวดอ้างครับถ้าเราเคารพกฎกติกาสังคมกันมันก็เกิดความมั่นคงก็เป็นเรื่องปกติที่ท่านจะบริหารราชการแผ่นดินแต่พวกเราคาดหวังครับว่าการบริหารราชการแผ่นดินทางด้านเศรษฐกิจท่านจะไม่ทำให้ประเทศล่มจมครับ6เดือนข้างหน้าถ้าประเทศไทยมีปัญหาอีกเราต้องเข้าไปขอกู้หนี้ยืมสินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่พี่น้องประเทศไทย70ล้านคนให้อภัยท่านไม่ได้ครับผมจึงขอไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีในการอภิปรายในครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านประธานครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับพอดีท่านวิรัตได้ขอหาลือเรื่องเวลาเชิญท่านวิรัตครับท่านประธานที่เคารพผมวิรัตรัตน